ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่3ก๊กฉบับในทุนตอนที่16ครับผมสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีคุณจิตรินครับวันนี้มาถึงตอนที่16นะคะโจโฉนายกตลอดกาลค่ะตอนนี้จะได้พักรบกันสักครู่หนึ่งแล้วครับโอ้โหหลังจากโอ้โหหลายตอนที่ผ่านมานี่รบกันไม่พักเลยดุเดือดมากนะคะใช่แล้วก็ได้เห็นอะไรต่อมีอะไรที่เป็นธรรมชาติของคนในยามพ่ายแพ้ในยามใกล้ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามใกล้ตายเนี่ยนะมันได้เห็นท่าแท้ท่าแท้ของคนนะว่าคนคนนี้เป็นยังไงเป็นคนยังไงไม่ต้องปิดอะไรแล้วจะตายอยู่แล้วคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนมีศักดิ์ศรีหรือว่าคุณเป็นคนที่เก็บอาการไม่อยู่หวาดตัวหวาดกลัวความตายจนออกนอกหน้าครับซึ่งนักรบเนี่ยเขาจะวัดกันตรงนี้นะไอตอนที่เดินไปสู่ลานประหารเนี่ยใช่คนจริงเนี่ยมันต้องนิ่งคือยังไงมันก็ต้องตายอยู่แล้วคุณจะตายแบบไหนอ่ะใช่ร้องแรกแหกกระเชอไปคุณก็ไม่ได้รอดอยู่ดีแต่ว่าถ้าเป็นเรานะถ้าเราไปอยู่จุดนั้นเนี่ยนะหูตายแล้วเราก็คงสติแตกเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้จะแสดงอาการยังไงใช่ใช่เรานึกไม่ออกไงใช่เรานึกไม่ออกว่าเออคนเราถ้าไปอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยนะโดยบรรยากาศโดยอารมณ์ความรู้สึกของการที่เราจะตายแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงอันนี้เรานึกไม่ออกครับแต่ก็มีคนจริงอยู่ไม่น้อยนะคะอย่างเช่นเตียวเลี้ยวเป็นต้นเขาเอาอยู่อะเตียวเลี้ยวนี่คนจริงจริงหรือว่าคุณอะไรอีกคนนึงนะอ๋อคุณอะไรตอนที่แล้วเนี่ยที่ชมโกซุนที่คุณจิตรินบอกว่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายใช่ใช่ใช่แต่ออกมาแค่นิดเดียวมันก็ทำให้เราชื่นชมได้แล้วว่าเขามีศักดิ์ศรีเขาเด็ดเดียวตอนนี้ก็จะพักรบกันสักหน่อยนะคะครับผมก็ชี้แจงนิดนึงนะคะว่าโจโฉนายกตลอดการเป็นหนึ่งในสองเล่มของซีรีส์สามก๊กฉบับในทุนค่ะครับอีกเล่มหนึ่งคือเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะคะทั้งหมดนี้เป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างก็เหมือนกับอ่านสามก๊กดีๆนี่เองใช่แต่อาจจะเป็นแบบสามก๊กที่มีความเห็นของผู้เขียนด้วยมีทิศทางที่แตกต่างนะคะใช่แต่อ่านตรงเนี้ยง่ายพออ่านแล้วไปอ่านฉบับจริงฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนหรือว่าฉบับวณิพกก็น่าจะทำให้เข้าใจเรื่องราวได้ดีขึ้นแล้วก็สนุกสบายขึ้นเยอะครับค่ะเพราะว่าเรื่องสามก๊กเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่านซ้ำแล้วดีนะใช่ใช่คือบางเรื่องโอเคอ่านแล้วอ่านเลยฉันรู้เรื่องแล้วฉันไม่จำเป็นต้องอ่านอีกแล้วแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันต้องอ่านหลายๆครั้งเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะใช่เก็บอย่างอื่นเก็บนู่นเก็บนี่เหมือนหนังเนาะใช่หนังบางเรื่องเนี่ยดูครั้งเดียวไม่ได้ต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงจะเก็บหมดสามก๊กนี่เป็นเช่นนั้นเลยครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่ครบนะคะดูไปเถอะครับอ่านไปเถอะครับสามก๊กนี่ถ้าเขาจะไม่ครบเราเนี่ยไม่อ่านอะไรเลยเขาก็ไม่ครบค่ะใช่ครับเดี๋ยววันนี้มาตามกันต่อนะคะว่าหลังจากชัยชนะอย่างใหญ่หลวงอันเป็นเหตุให้แผ่นดินสิ้นเสี้ยนหนามไปแล้วคือลีโป้นะลีโป้นี่คือหนามอันเบ้งๆเลยอ่ะจะเป็นยังไงก็ยังเป็นหนามอยู่ดีนะครับพี่อ่าฮะหนามอันเบ้งเลยนะคะหมดไปแล้วหมดไปละค่ะเจ้าโฉก็ยกทัพพาเล่าปี่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ที่เมืองฮูโตใช่ที่คราวที่แล้วคุณจิตรินบอกว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนการเข้าสู่วงการอย่างเป็นทางการของเล่าปี่ใช่แล้วครับเพราะว่าพระเจ้าเฮียนเต้นั้นมิได้ทรงรู้จักเล่าปี่มาก่อนเลยเหตุการณ์ช่วงนี้จะยาวสักนิดหนึ่งแล้วหลังจากนี้เล่าปี่กับโจโฉจะเป็นศัตรูกันอย่างถาวรครับตอนนี้ยังเป็นข้างเดียวกันอยู่นะคะใช่ๆแล้วก็นับจากนี้ไปเล่าปี่ก็น่าจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นใช่ไหมคะอืมเยอะเลยแหละครับพี่หลังจากที่ผ่านมาเล่าปี่ก็เหมือนกับเป็นตัวละครเล็กๆที่เฝ้ารอที่จะได้แสดงความสามารถหรือว่าแสดงตัวตนนะคะใช่เอาละค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดที่เล่าปี่
เข้าสู่วงการนะคะอันนี้ก็เป็น Rise of เล่าปี่แล้วครับหลังจาก Rise of โจโฉตอนนี้ Rise ถึงขีดสุดแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกับการเกิดของเล่าปี่อย่างเป็นทางการในสามก๊กนะคะครั้นโจโฉนำเล่าปี่เข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกพระเจ้าเฮียนเต้ก็ตรัสถามว่าเล่าปี่เป็นบุตรผู้ใดเล่าปี่เห็นได้ช่องก็บังอาจนับญาติกับพระเจ้าเฮียนเต้เอาดื้อโดยอ้างว่าบิดาของตนชื่อเล่าเหงเป็นเชื้อพระวงศ์เจ้าเฮาเก๋งเต้พระเจ้าเฮียนเต้ก็ทรงเชื่อนับญาติกับเล่าปี่ว่าเป็นอาของพระองค์แล้วก็ตั้งให้เล่าปี่เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักรับราชการอยู่ในเมืองหลวงตอนนี้ครับอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วในหนังสือนะครับพอเล่าปี่พูดถึงเชื้อสายสกุลตัวเองเนี่ยก็มีการย้อนต้นตระกูลนะครับว่าไล่มาว่าตั้งแต่คนนี้มาจนถึงเล่าปี่เนี่ยใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะลำดับญาติ Family Tree ใช่สรุปว่าก็มีจริงๆลำดับญาติลำดับไล่เขาเรียกว่าอะไรนะสาแรกไล่สาแรกใช่ครับณตอนนั้นคนก็เลยอ๋อโอเคนับเล่าปี่เป็นพระเจ้าอามีเชื้อมีสายมีเชื้อมีสายแต่ว่าไกลเหลือเกินถ้าเชื้อสายดีเนี่ยไกลแค่ไหนก็จะพยายามโยงใช่ครับแต่ถ้าเกิดเชื้อสายไม่ดีนี่ต่อให้ใกล้ก็จะพยายามตัดใช่ครับทีนี้พอเล่าปี่ได้ดีมีหน้ามีตาก็ลืมราษฎรเมืองชีจิ๋วซึ่งต้องการให้ตนกลับไปเป็นเจ้าเมืองเสียสิ้นเริ่มตั้งรกรากในเมืองหลวงในฐานะขุนนางผู้ใหญ่ทันทีซึ่งโจโฉก็ไม่ได้ห้ามปรามถึงแม้ว่าจะมีคนที่เจตนาดีต่อโจโฉมาตักเตือนโจโฉบอกว่านี่ให้ระวังเล่าปี่นะแต่โจโฉก็นิ่งเฉยเสียด้วยโจโฉนั้นปรารภจะก่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในแผ่นดินผู้ที่คอยจะก่อกวนความสงบที่เหลืออยู่ก็คืออ้วนเซียวกับอ้วนสุดสองพี่น้องตระกูลอ้วนซึ่งโจโฉก็ครุ่นคิดว่าจะจัดการกับคนทั้งสองนี้ให้ราบคาบยังไงดีตระกูลอ้วนนี่สำคัญนะคะนี่จะเป็นตระกูลที่สำคัญมากๆในช่วงต้นเรื่องครับขณะนั้นในเมืองหลวงมีขุนนางคนหนึ่งชื่อว่าเอียวปิวเป็นญาติพี่น้องกับอ้วนเซี่ยวและอ้วนสุดพฤติการของเอียวปิวเนี่ยน่าสงสัยว่าจะมีการติดต่อกับคนทั้งสองเพื่อก่อความไม่สงบขึ้นโจโฉจึงให้ไปจับตัวเอียวปิวมาสอบสวนเมื่อไม่มีหลักฐานอะไรก็ให้ปล่อยตัวไปแต่โดยเหตุที่เอียวปิวยังอยู่ในขั้นมัวหมองนะคะไม่น่าไว้วางใจโจโฉก็เลยให้ปลดเสียจากตำแหน่งคือยังเอาผิดไม่ได้แต่ไม่น่าไว้ใจปลดออกก่อนพวกพ้องของเอียวปิวก็ไม่พอใจสิเพราะว่าเอียวปิวเองเป็นขุนนางเก่ามีพวกพ้องวงศาคณาญาติในเมืองหลวงมากมายผิดกับโจโฉซึ่งมีแต่ตัวคนเดียวโจโฉนี่เขาไม่มีพวกพ้องเลยหรือไงฮะจะมีก็เรียกว่ายังไงดีครับเป็นตัวของโจโฉคนเดียวแล้วก็ลูกน้องในเครือแต่ว่าถ้าเป็นญาติคนอื่นคนใกล้ชิดอะไรพวกเนี้ยไม่มีเลยไม่มีพวกมีแต่ลูกน้องประมาณนั้นนะใช่เพราะว่าสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งสมัยนี้เนี่ยก็มักจะเป็นพวกกันใช่ไหมครับทีนี้เมื่อมีความไม่พอใจเกิดขึ้นประกอบด้วยวิสัยชอบปัดแข้งปัดขาอิจฉาริษยาปั้นน้ำเป็นตัวแล้วก็นิสัยบ่างช่างยุของขุนนางเมืองหลวงภายในไม่ช้าไม่นานก็เกิดการใต้ดินเพื่อต่อต้านโจโฉขึ้นภายในเมืองหลวงนั่นเองในเบื้องแรกเอียวงันผู้เป็นญาติกับเอียวปิวได้เข้าไปทำการใต้ดิน
เอากับพระเจ้าเฮียนเต้โดยการทำหนังสือกล่าวโทษโจโฉด้วยประการต่างๆแต่พระเจ้าเฮียนเต้ได้รับหนังสือแล้วก็นิ่งอยู่ต่อมาโจโฉรู้เรื่องก็ให้จับตัวเอียวงันไปประหารชีวิตเสียฐานละเมิดอำนาจผู้บังคับบัญชาขุนนางทั้งปวงก็ยิ่งเกรงกลัวโจโฉมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยิ่งลงใต้ดินลึกลงไปอีกเนื่องจากความอิจฉาริษยาซึ่งไม่ยอมเห็นผู้ใดได้ดีนั้นเป็นเหตุแต่จริงๆจะว่าไปอันนี้ก็เห็นใจโจโฉนะครับเพราะว่าละเมิดอำนาจผู้บังคับบัญชา มันก็ผิดจริงๆวันหนึ่งโจโฉได้ตระเตรียมการเสด็จประพาสป่าพร้อมตามประเพณีแล้วก็เข้าไปเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ให้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์พระเจ้าเฮียนเต้นั้นเป็นคนอ่อนแอต้วมเตี้ยมพอได้ยินว่าจะต้องเสด็จประพาสป่าซึ่งหมายถึงการตรากตรำเพียงเล็กน้อยก็บังเกิดอาการสวิงสวายอิดเอื้อนต่างๆไม่อยากจะเสด็จไม่อยากจะไปอ้างว่าหมดเปลืองบ้างไร้ประโยชน์บ้างแต่โจโฉก็กราบทูลยืนยันบอกว่าการเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์นั้นเป็นประเพณีกษัตริย์เคยทำถึงปีละ4ครั้งเท่ากับเป็นการซ้อมรบทหารขณะนี้บ้านเมืองก็ยังไม่ปกติความจำเป็นที่จะต้องประพาสป่านั้นก็ยิ่งมีมากกว่าเก่าพระเจ้าเฮียนเต้ขัดมิได้ก็จำยอมอันนี้จะเห็นได้ว่าในคุณสมบัติ10ประการของโจโฉที่บอกว่าเป็นคนที่ยึดในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นคนแม่นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะแม่นจริงๆคือแม่นยิ่งกว่าตัวของพระเจ้าเฮียนเต้ซะอีกแต่จุดนี้ครับก็มีหลายคนวิเคราะห์ไว้ว่าเป็นการกำเริบอำนาจหรือเปล่าอ๋อเหมือนกับว่าไปนำใช่ชี้นำมองได้สองแบบเลยนะครับทีนี้พระเจ้าเฮียนเต้นั้นก็เป็นกษัตริย์ถึงจะเป็นกษัตริย์มาหลายชั่วคนจนพระวรกายนั้นป้อแป้ปวกเปียกไปแล้วด้วยฤทธิ์คนอุ้มคนหามแต่พระราชหฤทัยนั้นก็ยังมีขัตติยะมานะคือไม่ให้ใครขัดใจชอบแต่จะให้คนตามใจไปเสียทุกอย่างหากใครมาขัดใจเข้าก็แสนงอนโกรธตุปัดตุป่องไปต่างๆตามวิสัยกษัตริย์ที่เป็นมานานคราวนี้พระเจ้าเฮียนเต้จำต้องยอมเสด็จป่าเพราะโจโฉมีเหตุผลเหนือกว่าจึงทรงขมขื่นพระราชหฤทัยนึกไปว่าโจโฉบังอาจเข้ามาบังคับกษัตริย์พระเจ้าเฮียนเต้ก็เลยเริ่มมองโจโฉเป็นศัตรูราชสมบัติตั้งแต่นั้นมาในนี้มีข้อมูลบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเข้ามายุยงซึ่งพระองค์ก็เริ่มสงสัยตังหิดตังหิดอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะพระกันเบาคือหูเบาทั้งที่ความจริงโจโฉนั้นเจตนาดีต่อพระเจ้าแผ่นดินของตนเป็นที่สุดที่โจโฉขอให้เสด็จป่าให้ได้คราวนี้ก็เพราะเจตนาอันดีขณะนั้นเป็นเวลาที่บ้านเมืองเริ่มแตกแยกจุดรวมความสามัคคีนั้นก็อยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่พระเจ้าเฮียนเต้ก็เก็บพระองค์เงียบอยู่ในพระราชวังมีได้ออกมาปรากฏให้คนทั้งหลายชมบารมีจุดนี้ก็วิเคราะห์ได้อีกแบบนึงเหมือนกันครับโจโฉอาจจะไม่ได้ให้สิทธิพิเศษหรือว่าไม่ได้ให้อำนาจในการทำอะไรโดยอิสระมากมาตั้งแต่เด็กๆครับพี่หมายถึงพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยเกิดมาก็เป็นก็มีตังโต๊ะคอยกดอำนาจอยู่เพราะว่ายังเด็กอยู่ใช่พอตังโต๊ะหมดไปเล่ฉวยกุยกีก็มากดอำนาจไว้อีกแล้วพอมาถึงโจโฉก็ไม่เชิงว่าจะเป็นการกดอำนาจซะทีเดียวแต่ว่าก็มันทำอะไรไม่ถูกแล้วครับโตมาก็โตมาด้วยแบบมีคนชี้คนสั่งตลอดก็เลยไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงดีมากกว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
อันนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะครับถ้าคุณผู้ฟังจำได้ตอนแรกๆเนี่ยกว่าที่พระเจ้าเฮียนเต้จะขึ้นครองราชได้เนี่ยก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะใช่เพราะว่าแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายใช่ไหมคะกับโอรสสองพระองค์ใช่คนหนึ่งเป็นลูกของมเหสีเอกใช่อีกคนนึงเป็นลูกของสนมเอกครับและแต่ละคนเนี่ยก็มีขุนนางที่ถือหางใช่ก็แย่งอำนาจกันและตอนนั้นอายุไม่เยอะค่ะยังเป็นเด็กอยู่เด็กมากพอเป็นเด็กอำนาจการตัดสินใจก็อยู่ที่ขุนนางครับทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่บ้านเมืองเริ่มแตกแยกจุดรวมความสามัคคีนั้นอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่พระเจ้าเฮียนเต้นี่เก็บพระองค์เงียบอยู่ในวังใช่ไหมครับไม่ได้ออกมาปรากฏให้คนทั้งหลายได้ชื่นชมบารมีการเสด็จป่าคราวนี้จะทำให้พระเจ้าเฮียนเต้ได้เสด็จออกมาใกล้ชิดกับราษฎรและทหารคนเหล่านั้นจะได้มีความจงรักภักดีเป็นการเพิ่มพูนพระบารมีของพระเจ้าเฮียนเต้และประโยชน์ในทางสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินพอพระเจ้าเฮียนเต้ตกลงพระทัยว่าจะเสด็จป่าโจโฉก็ให้เตรียมทหาร 10,000 ยกไปเป็นขบวนเสด็จให้พระเจ้าเฮียนเต้ขึ้นส่งม้าและขุนนางทั้งหลายรวมทั้งเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็ตามเสด็จไปด้วยทีนี้ในส่วนของพระเจ้าเฮียนเต้นั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่านานๆจะได้เสด็จออกมาพบความรุนแรงของอากาศภายนอกสักครั้งหนึ่งและท่าทางโจโฉคงจะเป็นห่วงพระเจ้าเฮียนเต้คือเปลี่ยนอากาศมาอยู่กับโลกภายนอกแล้วก็ได้ทรงม้าปกติก็คงไม่ค่อยได้ขี่ม้าโจโฉก็เลยขับม้าไปใกล้ๆม้าพระที่นั่งของพระเจ้าเฮียนเต้ประมาณว่าถ้าฉวยพลาดพลั้งตกหล่นลงไปอะไรทำนองนั้นหรือว่าเกิดสวิงสวายประชวนพระวาโยก็คือเป็นลมหงายท้องลงมาจากหลังม้าในที่นี้บอกว่าหงายพระนาภีนะคะโจโฉก็จะได้ช่วยหรือว่ารับเอาไว้ได้ทันก็คือเข้าไปประกบเหมือนกับทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดหรือมิฉะนั้นหากม้าพระที่นั่งเกิดพยศพระเจ้าเฮียนเต้บังคับรั้งเอาไว้ไม่อยู่โจโฉก็จะได้ช่วยดึงบังคับม้าเอาไว้ให้แต่เจตนาดีของโจโฉก็ถูกความอิจฉาริษยาของขุนนางทั้งปวงบดบังเสียสิ้นขุนนางทั้งปวงที่เขม่นโจโฉอยู่แล้วเป็นอันมากก็ยิ่งพากันเขม่นโจโฉหนักยิ่งขึ้นไปอีกมองดูโจโฉด้วยสายตาอันไม่เป็นมงคลหาว่าโจโฉอาจเอื้อมขาดความเคารพยำเกรงขับม้าขึ้นไปเทียบม้าพระที่นั่งถ้าหากโจโฉจะขับม้าตามไปแต่ห่างๆเยี่ยงขุนนางทั้งหลายพระเจ้าเฮียนเต้เกิดตกม้าเป็นอันตรายขุนนางทั้งปวงก็จะพากันซัดเอาอีกว่าโจโฉนั้นล่อพระเจ้าเฮียนเต้ให้ออกไปตายทั้งที่รู้อยู่ว่าพระเจ้าเฮียนเต้ขี่ม้าไม่ค่อยเก่งขี่ม้าไม่เป็นเพราะว่าในหนังสือสามก๊กนั้นเพิ่งเคยปรากฏว่าพระเจ้าเฮียนเต้ทรงม้าคราวนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าปกติแต่ก่อนเคยเสด็จแต่รถไม่เคยขี่ม้ามาก่อนขี่ม้านี่ไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้โหแค่คิดก็ยากแล้วครับพี่ไม่ใช่ง่ายๆนะบางทีมันเตลิดมันตื่นแล้วมันสะบัดใช่ไหมคะครับทีนี้พอขบวนเสด็จไปถึงชายป่ากว้างแห่งหนึ่งโจโฉก็สั่งให้หยุดขบวนเอาไว้ให้พระเจ้าเฮียนเต้ยืนม้าตรงช่องแคบเนินเขาแห่งหนึ่งแล้วให้ทหารไล่ฝูงกวางมาอย่างหน้าพระที่นั่งพระเจ้าเฮียนเต้นั้นตั้งแต่เกิดมาดูเหมือนจะไม่เคยยิงพระแสงเก่าทันอันใดเลยครั้นเห็นกวางวิ่งผ่านมาเป็นอันมากก็ไม่ทรงทราบว่าจะทำอย่างไรถูกเห็นเล่าปี่อยู่ใกล้ๆจึงตรัสให้เล่าปี่ลองยิงกวางถวายทอดพระเนตร
เล่าปี่ก็ยิงเกาทันไปถูกกวางตัวหนึ่งล้มลงพระเจ้าเฮียนเต้ก็ลองยิงกวางด้วยพระแสงเกาทันบ้างแต่จะยิงไปเท่าไรเท่าไรก็หาถูกกวางไม่พอดีโจโฉมาถึงพระเจ้าเฮียนเต้ก็เลยขอให้โจโฉยิงเกาทันถวายทอดพระเนตรโจโฉนั้นจริงๆแล้วมาคุมขบวนเสด็จแล้วก็มาดูความเรียบร้อยในหน้าที่ราชการไม่ได้คิดจะมาเที่ยวล่าสัตว์บางทีโจโฉคงไม่ได้เอาเกาทันติดตัวมาทีนี้เมื่อพระเจ้าเฮียนเต้ตรัสใช้ให้ยิงกวางโจโฉก็ขอพระราชทานยืมพระแสงเกาทันซึ่งพระเจ้าเฮียนเต้ก็โปรดประทานให้โจโฉจึงใช้พระแสงเกาทันนั้นยิงถูกกวางล้มลงขุนนางที่ต้อนกวางอยู่เห็นลูกเกาทันที่ถูกกวางเป็นลายมังกรต่างก็รีบควบม้าเข้ามาถวายคำนับแสดงความยินดีฝ่ายโจโฉก็ดีใจแบบนักล่าสัตว์ทั้งหลายว่ายิงถูกไม่ทันได้คิดหน้าคิดหลังถึงราชประเพณีก็ขับม้าแล้วก็ร้องถามบอกว่าที่เรายิงเกาทันไปนั้นถูกกวางแล้วหรือแต่เพียงเท่านั้นโจโฉก็ถูกตราหน้าหาว่าเป็นกบฏทันทีพระเจ้าเฮียนเต้ผู้ซึ่งมีปมด้อยอยู่แล้วแล้วก็ระแวงนายกรัฐมนตรีของพระองค์เองทุกคนเพราะเคยถูกข่มเหงมามากก็เสียพระราชหฤทัยหาว่าโจโฉเหยียบย่ำพระองค์ต่อหน้าทัลละกำนันขุนนางทั้งปวงก็พากันเครียดแค้นว่าโจโฉดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันที่จริงขุนนางทั้งปวงนั้นก็คอยหาเหตุปัดแข้งปัดขาโจโฉอยู่แล้วส่วนที่คนมือไวเช่นกวนอูก็ถึงกับเงื้อง้าวจะฟันโจโฉให้ตายลงไปเดี๋ยวนั้นแต่เล่าปี่เป็นคนมีลูกไม้สูงกว่าขยิบตาห้ามกวนอูแล้วก็พูดวางเพลิงอันนี้แปลไทยเป็นไทยว่าพูดแบบใส่ไฟนะพูดใส่ไฟโจโฉบอกว่าฝีมือเกาทันมหาอุปราชนี้หาผู้ใดเสมอไม่ได้เจตนาของเล่าปีที่กล่าวคำยกย่องขึ้นมาเช่นนี้ก็พอรู้ว่าขุนนางทั้งปวงกำลังเครียดแค้นโจโฉอยู่ถ้าโจโฉไม่รู้ตัวรับเอาคำยกย่องของเล่าปีขุนนางทั้งหลายก็จะพากันเกลียดขี้หน้าโจโฉมากขึ้นไปอีกแต่ก็โชคดีนะคะที่โจโฉไหวตัวทันถ้าแบบอ้อยอมรับคำตอบนี้เนี่ยอาจจะแย่ได้นี่จะสื่อว่าเล่าปีชี้นำใช่ไหมครับเนี่ยคือบางทีคำชมของคนเนี่ยนะมันมีวาระซ่อนเร้นใช่ๆชมเพื่อชมหรือว่าชมเพราะชังชมเพื่อให้ดีให้เป็นคือชมให้มีหน้ามีตาหรือว่าต้องการชมเพื่อที่เป็นการดักให้คนอื่นมาถล่มมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นใครชมเนี่ยต้องระวังดีๆครับดักเราหรือเปล่าอันนี้ดักชัดๆเลยใช่โจโฉไหวทันค่ะพอได้ยินคำพูดของเล่าปีโจโฉก็ได้สติว่าอุ้ยพลาดไปแล้วเกือบไปแล้วเพราะความสนุกทำให้ลืมประเพณีอันเคร่งครัดในราชสำนักไปชั่วครู่โจโฉก็เข้าไปถวายคำนับพระเจ้าเฮียนเต้ค่ะแล้วก็กราบทูลว่าซึ่งข้าพเจ้ายิงไปถูกกวางนั้นเพราะพระแสงเก่าทันและบารมีของพระองค์พูดแบบนี้แล้วก็พูดถึงเพียงนี้แต่โจโฉก็ยังไม่สามารถแก้ตัวให้หลุดพ้นข้อครหาที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตได้พอพระเจ้าเฮียนเต้กลับจากเสด็จประพาสป่าแล้วพระองค์ก็ไปทรงปรับทุกข์กับนางฮกเฮามเหสีหาเรื่องโจโฉว่าโจโฉเนี่ยทำหยาบช้าต่างๆนางฮกเฮาถึงจะเป็นมเหสี
แต่ก็ยังปรารถนาอำนาจและแสวงหาอำนาจอยู่เป็นนิดพอพระเจ้าเฮียนเต้แสดงอาการว่าน้อยพระทัยเพราะโจโฉนางฮกเฮาก็เห็นได้ช่องทางที่จะหาความเป็นใหญ่ใส่ตัวและวงศาคณาญาตินางไปปรึกษากับฮกอ้วนผู้เป็นบิดาให้ฮกอ้วนไปทูลพระเจ้าเฮียนเต้ว่าจะไปชวนขุนนางผู้หนึ่งชื่อตังสินให้ช่วยกำจัดโจโฉเสียพระเจ้าเฮียนเต้นั้นเป็นคนที่อ่อนแออยู่แล้วพอถูกมเหสีและก๊กเจียงคือพ่อตายุยงก็เห็นด้วยเริ่มคิดอ่านทำใต้ดินกับนายกรัฐมนตรีของพระองค์เองตังสินครับตัวละครตัวนี้ก็จำไว้สักนิดหนึ่งก็ดีครับเดี๋ยวจะอยู่กับเราอีกสักพักในส่วนของฮกอ้วนค่ะฮกอ้วนให้คำปรึกษาแก่พระเจ้าเฮียนเต้ว่าให้รับสั่งให้หาตังสินเข้ามาในวังแล้วให้ทำเป็นพระราชทานเสื้อแก่ตังสินโดยในเสื้อของตังสินนั้นให้เอาหนังสือเย็บซ่อนไว้ในกรีบเสื้อบอกเนื้อความพระราชประสงค์ให้ตังสินทราบห้ามมิให้พระเจ้าเฮียนเต้รับสั่งเรื่องการเมืองแก่ตังสินเป็นอันขาดเพราะเรื่องพระมหากษัตริย์คิดล้มรัฐบาลของพระองค์เองนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ถ้าความทราบไปถึงโจโฉก็จะพาเป็นอันตรายเพราะโจโฉนั้นถึงแม้ว่าราชสำนักและขุนนางจะไม่ชอบก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนนิยมมากที่สุดเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าโจโฉงานเข้านะเนี่ยแต่ถ้ามองในมุมของผู้เขียนนะครับพี่คนเขียนหนังสือที่ไม่ใช่ท่านคึกฤทธิ์ก็น่าจะเป็นตามที่มองแหละครับโหโจโฉตอนนี้กำเริบเสบสารมากอันนี้คือมองจากมุมนั้นใช่ไหมมุมของสามก๊กเลยใช่ก็เป็นตอนที่โจโฉสะสมศัตรูเป็นงานอดิเรกนะคะตอนนี้ครับผมศัตรูเพียบเลยนะทางไหนๆก็ไม่ชอบโจโฉแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับที่โจโฉไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเกรงกลัวอะไรมากก็เพราะว่ากำลังทหารอยู่ที่แกหมดมีทหารอยู่ในมือใช่ไม่ครณาอะไรนะคะกับคนที่จะมาชอบหรือไม่ชอบครับผมและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนที่ไม่ชอบโจโฉก็ต้องเกรงใจเกรงใจเยอะๆเลยแหละไม่ชอบก็ไม่ชอบนะแต่อย่าแสดงออกชัดใช่เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะโจโฉนายกตลอดกาลบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนนี้ดูเหมือนว่าเล่าปี่เนี่ยขาขึ้นนะขึ้นแต่ว่าค่อยๆใช่กำลังค่อยๆไต่ระดับค่อยๆไต่ระดับแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวดีใช่รักษาตัวดีอย่างน้อยๆเล่าปี่ก็เป็นคนที่โดยบุคลิกนี่คงไม่ค่อยมีคนเกลียดเท่าไหร่นะโอ้ใช่ใช่ไหมเขาเป็นคนที่คลิปลุกคลิปลุกคลิปลุกคำนี้ไม่ขัดแย้งใครใครๆก็ชอบไม่ขัดแย้งใครครับแต่ว่าพอเล่าปี่เริ่มมีอำนาจในช่วงหลังจากนี้นะครับก็ดูเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองพอสมควรในหลายๆครั้งถ้าแบบเราติดตามไปเรื่อยๆก็จะเห็นแบบความที่ตัดสินใจอะไรแปลกๆหรือว่าตัดสินใจอะไรแบบทำไมไม่ทำอีกอย่างหนึ่งนะทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอตอนที่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจอะไรเนี่ยเราอดทนได้ไงเรามีใครทำอะไรให้เราก็อาจเก็บไว้ไม่ต้องพูดหรือว่าไม่แสดงอาการแต่ว่าพอเริ่มมีอำนาจเริ่มมีคนเอาอกเอาใจแล้วพอทำอะไรเริ่มขัดใจตัวเองก็จะเริ่มแสดงอาการออกอาการครับคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังใหม่พูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะครับ3ช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเ
มีคุณผู้ฟังนะคะคุณอักขรบไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าครับก็บอกว่าติดตามมาจากห้องสมุดหลังไมค์ครับคุณอักขรบนี่ยังไม่ได้ให้ความเห็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะคะนี่มาขอแอดเฟรนด์กันครับสวัสดีนะครับอีกท่านหนึ่งคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าสวัสดีค่ะติดตามห้องสมุดหลังไมค์มาสักพักแล้วค่ะติดหนึบหนับเลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับติดเรื่องอะไรแชร์กันได้นะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะคะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนคนอื่นที่ท่านอื่นที่ฟังแล้วติดหนึบเหมือนกันอย่าลืมชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่รู้จักมาติดด้วยกันนะครับของเรามีให้ฟังหลากหลายช่องทางทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS Podcast มีทั้งของ Spotify ทาง Podbean แล้วก็ Google Podcast แล้วก็อย่าลืมทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อกันเลยเจ้าเฮียนเต้ทำตามคำของฮกอ้วนคือเอาพระแสงแทงนิ้วพระหัตถ์จนตกโลหิตแล้วก็เอาโลหิตนั้นเขียนหนังสือลงบนแพรขาวมีใจความกล่าวหาโจโฉดังนี้ตั้งแต่โจโฉเข้ามาอยู่เมืองหลวงได้4ปีแล้วทำการหยาบช้าต่างๆจะตั้งขุนนางและลงโทษผู้ใดก็ไม่ได้บอกกล่าวให้เรารู้สุดที่จะอดกลั้นทนทานได้เราจึงเอาโลหิตในนิ้วมือเขียนอักษรเป็นความลับมาให้แจ้งแม้ตังสินเห็นขุนนางผู้ใดมีสติปัญญาสื่อสัตย์ต่อแผ่นดินก็ให้ชักชวนกันทำการกำจัดโจโฉเสียให้ได้ตัวเราและขุนนางกับราษฎรทั้งปวงจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปข้อความในหนังสือนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าความดีความชอบที่โจโฉเคยมีต่อพระเจ้าเฮียนเต้และราชการแผ่นดินนั้นพระเจ้าเฮียนเต้ทรงลืมเสียแล้วสิ้นเมื่อตังสินได้รับสั่งให้เข้าไปในวังก็เข้าไปตามรับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้มิได้ทรงตรัสเรื่องโจโฉแต่ประการใดพระราชทานเสื้อที่มีหนังสือซ่อนอยู่นั้นให้แล้วกระซิบว่าเมื่อมาถึงบ้านแล้วให้ตังสินเลาะกรีบเสื้อออกดูตังสินก็ถวายบังคมลากลับในขณะที่ตังสินออกจากประตูวังมาก็สวนทางกับโจโฉซึ่งกำลังจะเข้าวังพอดีโจโฉเห็นตังสินออกอาการกิริยาแสดงพิรุธก็เรียกให้หยุดและถามว่าไปไหนคือไปไหนมาตังสินก็บอกว่าพระเจ้าเฮียนเต้รับสั่งให้หาเพื่อที่จะเข้าไปพระราชทานเสื้อโจโฉก็ถามต่อว่าแล้วมีความดีความชอบสิ่งใดจึงได้รับพระมหากรุณาตังสินก็บอกว่ามีความดีความชอบตั้งแต่เมื่อครั้งพาพระเจ้าเฮียนเต้หนีลิฉุยกุยกีโจโฉก็นึกสงสัยเพราะว่าเรื่องนั้นนี่มันเกิดมานานแล้วเหตุไฉนเพิ่งจะมาพระราชทานรางวัลจึงบอกให้ตังสินถอดเสื้อพระราชทานจะขอชมดูสักหน่อยตังสินก็อิดเอื้อนไม่ยอมจนโจโฉต้องสั่งให้ทหารไปถอดเสื้อนั้นมาครั้นได้เสื้อมาโจโฉก็เอามาตรวจดูแล้วก็แซงทำพูดลองใจตังสินเห็นตังสินไม่กล้าขัดขืนโจโฉก็หัวเราะแล้วก็คืนเสื้อให้ไปความจริงนั้นถึงแม้ว่าโจโฉจะไม่เห็นหนังสือที่เขียนด้วยโลหิตซึ่งซ่อนเอาไว้ในเสื้อ
แต่โจโฉก็ทราบอาการกริยาอันมีพิรุธของตังสินแล้วว่าพระเจ้าเฮนเต้กับตังสินคงจะต้องคบคิดกันในเรื่องมิดีมิร้ายขึ้นแต่โดยที่โจโฉยังนึกว่าจะระงับเรื่องเสียได้โดยไม่ต้องกระทำการรุนแรงโจโฉจึงยังไม่ได้ทำอะไรกับตังสินในขณะนั้นตั้งแต่วันนั้นมาตังสินก็เริ่มดำเนินการใต้ดินเอากับโจโฉด้วยการหาพวกพ้องจากขุนนางในเมืองหลวงมีจำนวนหลายคนเมื่อตังสินเริ่มคิดการรัฐประหารโจโฉนั้นขุนนางคนแรกที่เข้าด้วยคือจูฮกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมาแต่ก่อนคุณจิตรินมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของจูฮกไหมตรงนี้ไม่มีครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงคนคนหนึ่งให้พี่มีอ่านไปก่อนโอเคจูฮกนี่ก็ไปชวนเพื่อนขุนนางอีก2คนมาเข้าด้วยคือตันอิบแล้วก็โง่ห้วนคนที่4ที่ร่วมด้วยคือม้าเทงเจ้าเมืองเสเหลียงซึ่งเข้ามารับราชการในเมืองหลวงตังสินก็ชวนเข้าไว้เป็นพวกนี่แหละครับคนที่ผมจะพูดถึงม้าเทงเนี่ยเหรอครับม้าเทงแห่งเสเหลียงม้าเทงเนี่ยครับในอนาคตก็จะเป็นหนึ่งในปัญหาที่โจโฉต้องไปแก้ม้าเทงเนี่ยครับก็คือพ่อของม้าเฉียวม้าเฉียวจะเป็น1ใน5ทหารเอกของเล่าปี่ครับแต่ว่าเนื้อเรื่องณตอนนี้ยังอีกไกลยังไม่มีโอเคก็คือพวกที่คบคิดกันอยู่นี้ก็มีอยู่เพียงแค่5คนรวมทั้งตังสินซึ่งก็ถือว่ายังน้อยไปแล้วก็ยังไม่มีนักการเมืองคือในจำนวน5คนนี้จะหาใครเป็นหลักก็ไม่มียังไม่มีตัวหลักไม่มีการนำมีแต่เล่าปี่ซึ่งพวกที่คิดการร้ายเห็นว่าจะเอาตัวมาได้ ก็เลยไปเชิญเล่าปี่ถึงบ้านให้เข้าร่วมด้วยในครั้งแรกเล่าปี่อิดเอื้อนไม่ยอมร่วมมือแต่เมื่อถูกยั่วยวนหนักเข้าความมักใหญ่ไฟสูงอันมีอยู่ในตัวเล่าปี่ก็ดันตัวเล่าปี่ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มที่รัฐประหารโจโฉในที่สุดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะบอกว่าเล่าปี่นั้นเป็นคนขลาดใจอ่อนอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากกลัวโจโฉก็กลัวพอเล่าปี่มีชื่ออยู่ในคณะใต้ดินแล้วเล่าปี่ก็ร้อนใจกลัวโจโฉจะจับได้เล่าปี่ก็ออกอุบายทำสวนครัวที่บ้านเป็นการใหญ่ลงทำสวนครัวปลูกผักรดน้ำผักเองทุกวันทุกวันแต่โจโฉก็รู้ทันว่าเล่าปี่กำลังคิดทำอะไรอยู่ถามว่าโจโฉรู้ได้ยังไงก็ปลูกผักอยู่เห็นโจโฉอาศัยหลักง่ายๆนิดเดียวว่านักการเมืองขนาดใหญ่ๆนั้นอยู่ดีๆเกิดเลิกกิจการการเมืองไปปลูกผักหรือว่าปลูกสับปะรดแล้วจะต้องมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นแน่แท้นี่ตรงกับสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้เลยนะครับลักษณะนี้อาจจะเหมือนใครบางคนทำไมมันถึงมาซ้ำกันใช่ไหมใช่ครับโจโฉก็เลยให้เตียวเลี้ยวกับเขาทูไปเชิญเล่าปี่มาพบที่บ้านแต่เล่าปี่เขาปลูกเองนะใช่ครับใช่อันนี้เขาลงมือปลูกเองใช่คือเขาไม่ได้ออกนโยบายคือเหมือนในหนังสือนะครับเขาจะให้เหตุผลประมาณว่าเล่าปี่อยู่ว่างๆก็ไม่อยากจะรบกวนพระเจ้าเฮียนเต้มากก็เลยทำสวนผักไว้กินเองอะไรประมาณนี้อยู่ว่างๆตามภาษาคนขยันประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นทีนี้พอเล่าปี่มาถึงโจโฉก็สรรพยอกให้เล่าปี่รู้ตัวว่าโจโฉรู้ความลับแล้วโจโฉพูดแบบนี้ค่ะได้ข่าวว่าท่านทำการใหญ่อยู่ที่บ้านไม่ใช่เหรอเล่าปี่ได้ยินโจโฉซ้อมค้างเอาเช่นนั้นก็ตกใจแทบสิ้นสติตัวสั่นงันงกพูดไม่ออก
จ้าโฉเห็นเล่าปีตกใจก็หัวเราะแล้วจูงมือเล่าปีไปดูสวนครัวของตนที่หลังบ้านแล้วก็ถามเล่าปีสวนของท่านกับสวนของเราเนี่ยใครจะดีกว่ากันเล่าปีได้ยินโจโฉพูดแบบนี้ก็โล่งอกรีบกล่าวตอบว่าข้าพเจ้ามาพึ่งบุญของท่านอยู่มีเวลาว่างก็ทำสวนครัวเพื่อลดค่าครองชีพไปตามระเบียบสวนครัวของข้าพเจ้าที่ไหนจะเหมือนสวนครัวของท่านนายกได้เจ้าโฉพาเล่าปี่ชมสวนแล้วก็ชวนเล่าปี่ขึ้นนั่งบนศาลากลางสวนสั่งให้เก็บมะเฟืองเอามาแกล้มสุราขณะเล่าปี่กับโจโฉคุยกันอยู่นั้นก็บังเอิญพายุหนักฝนตกทหารที่อยู่ที่นั่นก็พากันร้องอื้ออึงขึ้นว่ามังกรสำแดงฤทธิ์โจโฉจึงถามเล่าปี่ว่ามังกรนั้นมีฤทธิ์ประการใดเล่าปี่ก็ตอบว่าไม่ทราบโจโฉจึงอธิบายให้ฟังว่าอันมังกรสำแดงฤทธิ์นั้นจะทำให้ใหญ่และน้อยเท่าใดก็ได้ถ้าขึ้นไปบนอากาศกระทำฤทธิ์ต่างๆแล้วอากาศนั้นยังแคบอยู่ไม่เสมอด้วยฤทธิ์แม้จะลงในท้องมหาสมุทรกระทำฤทธิ์ให้กายนั้นน้อยเข้าแอบอยู่ในเงื้อชะง่อนเขาก็ได้อันเทศกาลนี้เป็นฤดูฝนมังกรจึงสำแดงฤทธิ์ชนี้อุปมาเหมือนคนมีสติกว้างขวางถ้าจะทำสิ่งใดคะเนตามสมควรแม้เห็นว่าการใหญ่ก็ทำให้ใหญ่ประมาณการน้อยก็ทำแต่น้อยทุกวันนี้ผู้ใดมีสติกว้างขวางเหมือนมังกรสำแดงฤทธิ์นี้บ้างท่านจงบรรยายให้แจ้งเราปี่โดนปัญหาโจโฉเข้าจังหน้าแบบนี้ก็อึดอัดแซงทำเป็นถ่อมตัวแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นไร้สติปัญญามิรู้ที่จะตอบประการใดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่โจโฉก็ยังขยันขยอให้เล่าปีตอบเล่าปีก็เลยตอบว่าคนแรกเห็นจะเป็นอ้วนสุดเจ้าเมืองลำหยงมีสติปัญญากล้าแข็งมีกำลังทหารมากและมีเสบียงอาหารบริบูรณ์ปรากฏโจโฉตอบว่าไม่ใช่เพราะอ้วนสุดนั้นเป็นคนที่ตายแล้วในทางการเมืองอุปมาเหมือนศพอยู่ในหลุมถ้าโจโฉอยากได้ตัวอ้วนสุดเมื่อไหร่ก็จะไปมัดตัวอ้วนสุดมาได้แต่เพราะยังไม่อยากได้ตัวจึงปล่อยไว้ก่อนเล่าปี่ก็กล่าวต่อไปถึงอ้วนเซี่ยวโจโฉก็บอกว่าไม่ใช่อีกเพราะว่าอ้วนเซี่ยวนั้นเป็นคนขลาดบ้ายศเล่าปี่จึงว่าถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะมีเล่าเปียวซึ่งเป็นคนที่มีใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนฝูงโจโฉก็บอกอีกว่าเล่าเปียวนั้นก็ดีแต่ปากเล่าปี่ก็อ้างไปถึงซุนเซ็กโจโฉก็บอกว่าซุนเซ็กที่แข็งอยู่ก็เพราะได้ทหารซุนเกียนผู้เป็นบิดาไว้หาใช่ดีด้วยตนเองไม่เล่าปี่ก็บอกว่าเห็นมีเล่าเจียงเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งขณะนี้เป็นเจ้าเมืองเสฉวนเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แต่โจโฉก็บอกว่าเล่าเจียงนั้นถึงจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็หาสติปัญญามิได้ดีที่สุดก็เป็นเพียงสุนัขเฝ้าประตูเล่าปี่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเตียวซิ่วเตียวพั่วและหันซุยจะเป็นอย่างไรโจโฉก็ตบมือหัวเราะแล้วก็บอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อคนเหล่านั้นให้เสียปากแล้วโจโฉจึงได้อธิบายให้เล่าปี่ฟังว่าอันผู้มีสติปัญญานั้นถ้าจะคิดสิ่งใด
ก็กว้างขวางโอบอ้อมอารีอุปมาเหมือนบุคคลกลืนแก้วอันเป็นทิพย์ไว้ในท้องถ้าไปสถานที่ใดถึงเวลาค่ำมืดก็เล็ดลอดสว่างไปด้วยรัศมีแก้วถ้าคิดการสิ่งใดก็รู้จักที่หนักที่เบาที่เสียที่ได้ยักย้ายถ่ายเทมิให้ผู้ใดล่วงรู้ถึงจึงจะนับได้ว่ามีสติปัญญาลึกซึ้งที่โจโฉกล่าวมาทั้งนี้เพื่อจะบอกเล่าปี่ให้รู้ว่าที่เล่าปี่ไปทำการใต้ดินกับตังสินนั้นโจโฉรู้ความตลอดแล้วแต่โดยที่โจโฉยังกรุณาต่อเล่าปี่จึงอยากจะตักเตือนให้กลับใจเสียใหม่แต่เล่าปี่ก็ยังทำโง่ตอบโจโฉไปว่าทุกวันนี้เจ้าผู้มีสติปัญญาเหมือนมหาอุปราชนั้นขัดสนนักเมื่อโจโฉเห็นเล่าปี่ยังแซงทำไม่เข้าใจจึงตอบให้ใกล้ต่อความจริงขยับเข้าไปอีกหน่อยว่าทุกวันนี้เราเล็งดูผู้ซึ่งมีสติปัญญานั้นสิ้นแล้วเห็นไม่อยู่แต่ท่านกับเราสองคนเท่านั้นฝ่ายเล่าปี่เมื่อได้ยินโจโฉกล่าวท้าทายมาโดยตรงก็ตกใจตะเกียบที่ถืออยู่หลุดจากมือบังเอิญขณะนั้นฟ้าร้องขึ้นมาเปรี้ยงใหญ่เล่าปี่จึงผสมผสานทำเป็นตกใจกลัวฟ้ายกมือขึ้นปิดหูโจโฉเห็นเล่าปี่ตกใจก็หัวเราะแล้วก็เหน็บเอาเล่าปี่เข้าให้ว่าเกิดมาเป็นชายเหตุใดจึงกลัวเสียงฟ้าในขณะนั้นกวนอูกับเตียวหุยเห็นเล่าปี่หายไปจากบ้านทราบว่าทหารมารับตัวไปบ้านโจโฉก็คิดระแวงสงสัยคือกลัวว่าโจโฉเนี่ยอาจจะทำร้ายจึงถือดาบตามเข้าไปถึงกลางสวนโจโฉเห็นสองคนถือดาบเข้ามาในที่ไม่บังควรก็ถามว่าเข้ามาทำไมกวนอูเตียวหุยเห็นเล่าปี่ยังเป็นปกติดีก็แก้ตัวว่ามารำดาบให้โจโฉดูโจโฉก็เลยบอกว่ารำดาบแบบนี้เคยมีมาแล้วในประวัติศาสตร์คนดูตายทุกทีถ้าจะรำกันจริงๆแล้วรำแต่ฝ่ายเดียวไม่สนุกต้องรำกันทั้งสองฝ่ายจึงดีแต่อย่ารำกันเลยดีกว่าแล้วโจโฉก็เรียกกวนอูเตียวหุยให้กินสุราด้วยจนเย็นจึงให้กลับบ้านทั้งสามคนเหตุการณ์ช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นโจโฉกับเล่าปี่วิจารณ์วีรบุรุษในแผ่นดินครับก็คือจะพูดถึงคนโน้นคนนี้ให้เราเห็นว่าณตอนนี้มีขั้วอำนาจไหนบ้างก็อย่างที่กล่าวมาเลยครับคนที่โจโฉบอกว่าไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ต้องไปสนใจจริงๆนะก็ปล่อยไปเลยเป็นช่วงที่คุมเชิงกันมากๆเลยนะใช่ครับคือในหนึ่งของเล่าปี่นะครับตอนที่กลัวฟ้าร้องเนี่ยผมคิดว่าเล่าปี่รู้แล้วว่าโจโฉรู้แล้วว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่รู้จะใช้มุกไหนไม่รู้จะใช้มุกไหนจริงๆก็ต้องยอมแบบเสียหน้าหน่อยว่าโอ้ยแค่นี้กลัวฟ้าร้องอะไรอย่างนี้ไม่งั้นก็ทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ตั้งแต่เล่าปีกลับไปจากบ้านโจโฉวันนั้นแล้วโจโฉก็ไม่ได้ติดใจสงสัยที่จะเอาเรื่องเอาราวเล่าปีต่อไปด้วยความรู้สึกที่โจโฉมีต่อเล่าปี่นั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาอยากจะให้ความอุปการะอยู่เป็นนิดเห็นเล่าปี่ออกนอกลู่นอกทางโจโฉก็คอยตักเตือนแต่โดยดีอยู่มาวันหนึ่งโจโฉเชิญเล่าปี่มากินโต๊ะที่บ้านขณะที่กินเลี้ยงกันอยู่นั้นมีรายงานด่วนเข้ามาบอกว่าอ้วนเซี่ยว
ยกทัพไปตีเมืองของกองซุนจ้านแตกกองซุนจ้านเชือดคอตายอวนเซียวได้กำลังทหารจากกองซุนจ้านไว้เป็นอันมากขณะนั้นกำลังติดต่อว่าจะรวมกำลังกับอ้วนสุดผู้เป็นน้องชายถ้าพี่น้องสองคนนี้รวมกำลังกันได้ก็น่าจะเป็นอันตรายแก่รัฐบาลของโจโฉรายงานข่าวนั้นแจ้งต่อไปว่าขณะนั้นอ้วนสุดกำลังอพยพทหารและก็ผู้คนจากเมืองห้วยหนำเพื่อจะไปสมทบกับอ้วนเซียวและนำตราหยกสำหรับแผ่นดินไปให้ช่วงนี้ต้องรวมกันเราอยู่แล้วครับอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วตระกูลอ้วนแล้วก็อย่างที่บอกครับกองซุนจ้านหลังจากที่เล่าปี่ไปขโมยเอาเตียวจูล่งมาแกก็มีสภาพเป็นเช่นนี้แหละครับแต่ถ้าให้พูดเข้าข้างเล่าปี่หน่อยก็ต่อให้มีจูล่งก็อาจจะไม่รอดก็ได้เพราะว่าคนที่มาตีก็คืออ้วนเซียวซึ่งตอนนั้นกองทัพเกรียงไกรมากค่ะเราพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวที่เหลือไปติดตามต่อตอนหน้าตอนที่17ค่ะครับตอนที่17นี่เขาลางจะออกแนวไหนเฮ้คุณจิตรินคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เล่าปี่ต้องหนีออกมาจากโชโชครับพี่ถูกโจโฉรู้แกวแล้วเหรอคะใช่ครับคิดว่าช่วงน่าจะเป็นช่วงที่เล่าปี่เนี่ยต้องพยายามหาที่พึ่งที่ใหม่แล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองออกมาจากสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุดก่อนไม่ไว้ใจแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับแต่เดี๋ยวเล่าปี่ก็จะมีข้ออ้างสักอย่างนึงของแกนี่แหละครับที่ทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเล่าปี่จะใช้ข้ออ้างอะไรในการหนีออกมาจากโจโฉขออ้างที่ทำให้ดูดีด้วยใช่แล้วดูดีมากๆเลยทีเดียวเพราะเล่าปี่ต้องดูดีนะคะครับชวนคุณฟังสามก๊กค่ะจากการเล่าเรื่องจากมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดกาลอย่าลืมนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้มีอีกหนึ่งเล่มเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นครับซึ่งเอาลงในแอปพลิเคชันแล้วก็ลงในเว็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยครบเกือบทุกช่องทางแล้วครับค่ะเบ้งเฮกนี่มีทั้งหมด8ตอนครับตอนนะคะไม่ยาวเท่าไหร่ก็ในระหว่างที่รอ EP ต่อไปของโจโฉเนี่ยก็ไปตามเก็บคุณเบ้งเฮกก่อนก็ได้ค่ะอันนั้นก็สนุกอันนั้นนี่จะเห็นภาพของเบ้งหรือว่าจูกัดเหลียงนี่ชัดนะชัดครับคุณเบ้งเฮกเนี่ยเพราะว่าผูกพันกันมาก2คนนี้ค่ะสู้รบกันโอ้โหนานเลยแหละครับก็2เล่มนี้ก็ครบนะคะครับกับ3ก๊กฉบับนายทุนค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะอย่าลืมว่าเราสามารถติดต่อพูดคุยแสดงความเห็นหรือว่าเสนอแนะเรื่องใหม่กันได้3ช่องทางด้วยกันนะคะครับผมทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางด้าน YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง